กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการหากพบว่ามีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดติดโควิดและมีอาการไม่มากนะครับขอให้พนักงานนั้นกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย7วันนะครับและหากไม่มีอาการรุนแรงก็ให้สามารถมาทำงานได้ในวันที่8นะครับแต่ว่า ในช่วงที่มาทำงานแรกๆคือวันที่8วันที่9หรือวันที่10นะครับนับจากวันแรกที่มีอาการก็ขอให้ปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ช่วยกันมีวินยัยในการ กักตัวและปฏิบัติการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ระบาดไปยังผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวนะครับหากติดเชื้อโควิดก็มีโอกาสสูงที่จะมีอาการเจ็บป่วยมากกว่าคนทั่วไปครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ใช้มาตรการ7บวกส ในการกักตัวผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่มากครับ